ผมรู้สึกไม่ดีเลยครับที่เป็นต้นเหตุให้พี่พิมานหายไปแบบนี้มันแย่มากเลยครับอาจารย์อย่าโทษตัวเองเลยวายุบางทีอะไรอะไรนี่มันอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่เราคิดก็ได้นะอยู่ๆคนก็หายไปจากโลกนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับอาจารย์ปกติพี่พิมานแกก็ไม่ใช่คนที่ไปไหนโดยไม่บอกใครผมเป็นห่วงแกนะครับกลัวจะเป็นเรื่องฆาตกรรมชิงทรัพย์อะไรทำนองนั้นนี่แกหายไปจะครบ7ชั่วโมงแล้วนะครับอาจารย์พี่เองก็ไม่น่าปล่อยให้แกอยู่ตรงนั้นคนเดียวเลยขอบคุณค่ะโอ้ระวังค่ะสงสัยจะกึ่มไปหน่อยแล้วล่ะค่ะดิฉันเนี่ยโอ้นาริจานี่นั่นดื่มไปกี่แก้วกันแล้วจ๊ะเท่าที่จำได้เนี่ย 7-8 แก้วแล้วนะคะนี่ไงตั้ง 7-8 แก้วแล้วพี่มานก็ยังไม่กลับบ้านโอ้น่าถึงได้เมาอย่างนี้ไงนี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วจ๊ะจะตีหนึ่งแล้วค่ะตายวายกรี๊ดนี่มันผิดปกติวิสัยมากๆแล้วนะรีจ๋า it's very very unusual โอ้นะไม่อยากจะคิดอะไรที่มันเนกาทีฟเลยนะจ๊ะแต่แบบเนี้ยไม่คิดไม่ได้ละนะว่าพี่มานต้องออกนอกลู่นอกทางไปติดผู้หญิงแถวอยุธยาแน่ๆเลยอะหรือว่าอะไรคะคุณนะ accident ไม่มั้งคะพลอยก็เริ่มหวั่นหวั่นแล้วนะคะไม่ได้แล้วจริงๆเราจะ acting เสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะนารีจ๋าหนูช่วยโทรกลับไปหาพ่อตัวดีของน้าเดี๋ยวนี้ให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าคุณจะรับหรือไม่รับโทรศัพท์กันแน่หนูพลอยจ๋าผู้ชายก็อย่างนี้แหละจ้ะบางทีก็อาจจะเผลอพลายออกนอกลู่นอกทางไปบ้างแม้แต่คนที่ดีแสนดีเรียบร้อยเรากับผ้าพับไว้กุ้งไว้ใจไม่ได้นะจ๊ะจำคำนาไว้เลยพี่นลีหุ้นส่งพี่พิมานโทรมาเราจะบอกแกว่ายังไงดีครับอาจารย์ผมเกรงว่าถ้าทางคุณนาพี่พิมานทราบอ่ะมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตแน่เลยครับพี่ว่าเราคงต้องพูดความจริงนะวายุครับนะนี่
พี่มานหายตัวไปไหนคะรู้ไว้ซะด้วยนะว่าฉันคุณน้าและคุณพลอยเนี่ยนะเป็นห่วงสวัสดิภาพเธอแค่ไหนคิดว่าตกส้วมตายหรือว่าโดนคิดนายไปซะละตอบมาเดี๋ยวนี้พี่มานว่าเธออยู่ที่ไหนตอบมาเดี๋ยวนี้เร็วๆพูดเองดีกว่าจ้ะฮัลโหลพ่อตัวดีนี่ you are very 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 impolite what happened พี่มานหนูไม่เคยทำตัวเหลวไหลขนาดนี้มาก่อนเลยนะจ้าทูลหัวของน้าคือผมไม่ใช่พี่พี่มานหรอกครับผมวายุพูดครับวายุเองเหรอจ๊ะแล้วพี่มานอยู่ไหนแล้วจ๊ะนี่วายุจ๋าไปตามพระเจ้าบุคคลทูลหัวมาพูดกับน้าเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะไม่ว่าเขาจะกำลังทำธุระสำคัญมากหรือสำคัญน้อยอยู่แค่ไหนก็ตามวายุจ๋าเพราะพี่ชายตัวดีของวายุเนี่ยผิดนัดสำคัญกับสาวสวย3คนเป็นเวลา7ชั่วโมงครึ่งแล้วนะจ๊ะไปตามเขามาพูดกับน้าเดี๋ยวนี้เลยแล้วบอกเขาด้วยว่าน้าทั้งโกรธทั้งงอนแล้วนะจะบอกให้คือพี่พิมานแกไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกครับคุณนะอ้าวแล้วพิมานไปไหนอย่าบอกนะว่าพิมานหายตัวได้กลายเป็นของดำดินไปซะแล้วมันก็อะไรทำนองนั้นแหละครับคุณนะนี่เธอพูดเล่นหรือพูดจริงวายุคือพี่พิมานแกหายไปจริงๆครับป่านนี้หาตัวแกไม่พบเลยครับพบแค่โทรศัพท์มือถือแกเท่านั้นผมว่าคุณน้าพูดกับอาจารย์อาคมดีกว่านะครับอาจารย์ท่านจะให้ความกระจ่างได้มากกับผมครับครับสวัสดีครับอาจารย์ผมอาคมพูดครับคืออาจารย์ครับพี่มานเนี่ยได้หายตัวไป7ชั่วโมงกว่าแล้วจริงๆครับอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ทางท่านสารวัตรใหญ่เพื่อนผมท่านก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นหาตัวพี่มานทั่วทั้งอยุธยาแล้วก็พื้นที่ชานเมืองแล้วครับอาจารย์วางใจได้นะครับผมคือรูปคดีเนี่ยไม่น่าร้ายแรงอะไรครับอาจารย์อาคมคะดิฉันจะพยายามไม่คิดอะไรมากจนเกินเหตุนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยเป็นธุระให้ด้วยนะคะแต่ถ้าได้ความว่ายังไงอาจารย์โทรมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจขอบพระคุณอาจารย์อาคมอีกครั้งนะคะเกิดอะไรขึ้นกับพี่มานคะคุณนะพี่มานหายตัวไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังค้นหาตัวอยู่ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่พูดกับคุณน้าพงแก้วแทนผมพี่รู้ว่าอาจารย์พงแก้วกับพี่มานเนี่ยรักกันมากราวกับเป็นแม่ลูกกันแท ว่าคุณน้าแกคงนอนไม่หลับแน่เลยครับคืนนี้วายุแต่วายุก็ต้องนอนนะพรุ่งนี้ถ่ายหนังไม่ใช่เหรอผมคงนอนไม่หลับหรอกครับยังไงก็ต้องนอนวายุสักนิดนึงก็ยังดีผมจะพยายามน้องเช็คบินครับ